อ๋อกระตุก10 นาทีแล้วเหรอโอ้โหกระตุก10 นาทีแล้วเหรอนานไปเปล่าเดี๋ยวนะเช็คนิดนึงฮะโอเคโอ้โหกระตุกได้10 นาทีอะอ่ะย้อนให้ก็ได้หรือเรามีรีเพลย์กลับมาแล้วผมโอเคจากตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะอยู่คนเดียวครับต้องทำใจบ้าเจ้าครับเอาตั้งแต่ทีรีวิวซ้ายเลยได้ไหมนี่ทำไมอ่ะโอเคจัดให้นี่ไงจัดให้สกอร์คิวกลับมาที่92เราย้อนเวลาได้ตามนั้นฮะตามนั้นจริงๆยังมีรีเพลย์ต่อนะแต่ว่าเราตามใจแฟนคลับจังหวะบวกมันเลยไปแล้วนี่ย้อนกลับมาแล้วสกอร์คิว92สกอร์คิว92โอเคป่ะโอเคป่ะเนี่ยครับผมยังแหลกอยู่ไหมพอร์ไว้ก่อนเพราะรอหูเนี่ยอะไรอ่ะจะมีที่ไหนนี่มันเอาใจแฟนคลับกันขนาดนี้นะลื่นยังมันลื่นยังถามก่อนรีแล้วลื่นจริงอ๋อลื่นแล้วนะโอ้โหกราบขอโทษจริงนะไม่ได้ดูเลยพออยู่คนเดียวเนี่ยฟิเรนเซ่ก็นั่งตัดต่อรีเพย์แอดมินก็ขึ้นไปทำภารกิจข้างบนกับนายมิดบอล2คนนะต้องเราก็ไม่ทำอะไรกันเออ โอเคครับขอโทษด้วยขอโทษจริงๆนะเนี่ยฮะจังดีนะฟิเรนเซ่ทักนะไม่งั้นผมยาวไปยันจบเกมอ่ะเออพยายามจะคุยกับกล้องอย่างเดียวเลยแต่ไม่คุยกับช่องแชทเลยขอโทษฮะขออภัยครับนะขออภัยโอเคกลับมาดูจังหวะนี้ครับจังหวะที่นะจังหวะบวกสวยๆนะตอนนี้อย่างที่บอกครับยอดทีมดันครีปอย่าง Total Master ครับเจอกับยอดทีมแก๊งแล้วก็มีแครี่ที่ครบเครื่องต้องบอกว่า EG เนี่ยครบเครื่องกว่าแต่ต้องดูว่าถ้าทาวเวอร์โดนดันแหลกเลยตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยเงินมันจะเทมาทาง Total Master ครับณตอนนี้ฮะเงินก็ยังเทมา Total Master อยู่นะเนี่ยฮะอ๋อไม่ใช่ฮะเงินอยู่ที่ฝั่งนู้นครับ EG ฮะขออภัยฮะแล้วนี่ครับต้องดูว่าจังหวะนี้เป็นไงอ่ะต่อกันเลยละกันนะเนี่ยครับต้องบอกว่านะจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะที่มาเอาทาวเวอร์ครับดูลูกเยอะไปหมดพยายามจะเคลียร์คีฟก่อนครับพยายามจะเคลียร์คีฟให้นะทวินเนดากอนแล้วโพเพตครับเอาลูกแทงไว้ลูกไว้แล้วเขาวาร์ปไว้แล้วโอ้โหฟอสปิดทางหนีครับพยายามจะนี่ครับเลยแจกก็มาช่วยสตาร์ทแล้วนี่ก็พยายามจะเวฟไล่แล้ววาร์ปพยายามจะวาร์ปกลับแต่ไม่ทันแล้วครับผมแล้วเลยตายตามไปครับทางเนดโพเพตตามไปแล้วเลยแจกกำลังจะตายไปดาร์คเสียลวกไว้ได้ตายไป3 ศพครับอาร์เคียวใจตายต่อกันแลกกับทาวเวอร์1ทาวเวอร์ครับโอ้ต้องบอกเลยครับต้องบอกเลยจังหวะนี้ไม่คุ้มเลยจ้านะไม่คุ้มจริงๆครับตายไป3ฮะทางด้านของเทอร์โทมาสเตอร์สกอร์คิวเป็น12-2แล้วครับตอนนี้นะมาดูรายได้สุทธิกันนิดหน่อยครับนะรายได้สุทธิเป็นแน็กโอ้โห3ตัวครับของทาง EG อ่ะนำอยู่ฮะนำอยู่เยอะเลยเพราะแยกเลนฟาร์มได้กันสบายๆฮะสบายๆแล้วตรงนี้ฮะดูครับเข้ามาข้างในโอ้โหสตาร์ทไปแล้วนี่ฮะต้องลงทุนสตาร์ทไว้เลยอยู่คนเดียวมันหว่าเวทจริงๆโอ้โหแล้วจังหวะตรงนี้ครับมีการตายไป1 ศพครับแล้ววาร์ปมาช่วยโพเพตวาร์ปมาช่วยเมื่อกี้นะทางด้านของจากิโร่ตายไปแล้วแล้วดาร์คเซียจะตายต่อหรือเปล่าล็อกไว้ได้สวยแล้วนาการไซเรนเวียงแหจับโอ้จะแว้นก็ไม่ทันแล้วเข้าลึกไปแล้วก็ตายไปเลยครับจังหวะนี้ฮะ2ตัวฟรี2ศพฟรีของทาง EG ครับไล่มาแล้วครับไล่มาแล้วครับ Turtle Master ตื่นได้ยังโอ้โหแล้วตรงนี้เข้ามาเอาพี่เต๋าเข้ามาเอาในป้อมแล้วพยายามจะการหนีไม่ตายอีกแล้วฮะเพิ่งฆ่าเขาได้2ฮะแต่ก็ตายตามอีก1ครับโอ้โหพี่เต๋านี่ไม่กลัวอะไรแล้วฮะโหดขิงๆครับแล้วตรงนี้ครับแห่กันมาเอาทาวเวอร์ครับ3ตัวนี่ฆ่าเขาได้ก็มาเอาทาวเวอร์แล้วพี่เต๋ามากอนด้าทางแท็กไว้ก็โอ้ยกอนด้าแท็กแล้วแนกเตรียมทางด้านไลฟ์ฟิลเลอร์เตรียมจะวิ่งเข้าใส่แต่คนนี้ฮะไปก่อนแล้วมันยังไม่พ้นนะเนี่ยตามมาอีกพ่อยังตามอีกแท็กไว้แล้วตามมาอู้แต่การของเล็บสตาร์ทไว้ดีครับแล้วโอ้โหอีนี่บ้ารวบไปเอ้าแล้วเนี่ยครับดาร์คเซียมารวบจากข้างหลังก็เลยเพื่อนตายต่อๆกัน2ตัวครับแล้วตัวเองอีนี่มาก็ตายไปด้วยครับไอ้ยะเนี่ยฮะมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดครับแล้วจะเสียทาวเวอร์ด้วยแม่เจ้าโอ้โห
ดาร์คเซียครับเนี่ยฮะคนที่ทำได้ดีแล้วเนี่ยก็คืออินิกมาแต่ดาร์คเซียมารวบหยุดอันสี่ของอินิกมาไว้ได้จำแจ้งแดงแจ๋ฮะตามมาฆ่าตามมาเอาอ่ะสกอร์คิวเวต16ต่อ4แล้วนะแล้วป่านนี้ยังดันทาวเวอร์เขาไม่ได้ถึงไหนครับเดฟโพเพตเนี่ยโอ้โหเดฟโพเพตจะมีโกสเกปเตอร์แล้วครับไม่ไหวพี่เต๋าดุเหลือเกินพี่เต๋าไลท์ซิลเลอร์นาคาไซเลนนาทีที่14แล้วยังมีแค่นี้ฮะยังมีแค่นี้เท่านั้นนะตามดูกันต่อไปครับต้องเอาใจช่วยนะเอาใจช่วยกันต่อไปครับสำหรับทางทีม Turtle Master ครับเต่าน้อยครับนี่ก็ยังโอ้โหเครียดฮะเกมมันเครียดนะต้องมาหัก Observer Ward เขาด้วยนะเตรียมจะมาเอา Tower กลางกันต่อแล้วครับสำหรับ EG ฮะนะเตรียมมาเอา Tower กลางกันต่อเดี๋ยวต้องดูครับว่าทาง EG จะยังไงฮะ Turtle Master กันไหมไม่กันทำอะไรทำเอาเลยทำเลยทำเลย Radiance Middle Tower ไม่รู้จะยังไงฮะคือมันหมดกำลังใจครับอ๋อเขาออมากันขวานี่แยกล่างมาเสกลูกดิเสกลูกรอดีเลย์ก่อนอีก3วิ3วิเสกลูกมาโอ้โหนี่ครับมากันหมดครับอินิกมาก็เสกลูกมาดันนะเอามาเขามากันกันแล้วเขามากันกันแล้วเอาทาวเวอร์ครับโอ้โหแล้วดาร์คเซียครับแวนมาจังหวะนี้รวบไว้ได้สวยได้2ตัวแล้วแช่มาต่อติดครับติดมาที่เลอแจกเลอแจกสตันไม่โดนใครเลยแล้วอูพยายามปล่อยผีไล่ปล่อยผีไล่แต่นี่ฮะคนที่ตายไปก่อนเป็นทางด้านของเลอแจกครับแล้วตามมาต่อได้โพเพ็ดปล่อยผีแล้วไงมีพระเฮ้ยมีพระโอ้โหแล้วเหลือแค่นี้ยังอุตส่าห์จะไปช่วยเพื่อนเสียศพเดียวเหรอวาร์ปหนีกันต่อหน้าต่อตาฮะวาร์ปหนีกันต่อหน้านะคุ้มแล้วจ้าแต่ต้องมาเตอร์ทำได้ดีครับโอ้ผีเมื่อกี้ทำแสบมากโพเพตฮะปล่อยเวฟแล้วก็เรียกผีเลยบอกโอ้ยมีอะไรคุยกับผีครับพี่เต๋าบอกไม่กลัวผีก็จริงแต่ว่ามันทำให้สับสนน่ะเกิดความสับสนอลมานนะนี่ครับโอ้ต้องบอกว่าเลอแชกเนี่ยถ้าสตันโดนใครสักหน่อยนะก็น่าจะดีกว่านี้ฮะตัวเองก็ไม่น่าจะตายแต่ว่าสตันไม่โดนใครเลยครับเสียไป1ศพแรกกับ1ทาวเวอร์ถือว่าคุ้มมากสำหรับ Total Master แต่จริงมันไม่ควรจะมีการสูญเสียด้วยประการทั้งปวงครับด้วยความสัตย์จริงนะเฮ้ยเกินไปเนี่ยเกินโกอะอะไรเนี่ยอ๋อมาตอดให้ก่อนครับมาตอดให้ก่อนเพราะว่ายังไงไลท์ซิลเลอร์เนี่ยสามารถที่จะแทงได้อยู่แล้วนะแทงได้อยู่แล้วครับอันนี้ก็คือมาลักไก่เลยนะ 2-3 คนนะตรงนี้ครับและนี่ฮะโอ้3คนนี้เอาโรชานสบายๆนี่มาลดเกาะอีกครับทางด้านของเวนอมแมนเซอร์ฮะพี่เต๋านี่ก็มีคอนแล้วครับมาจอนายแล้วโอ้เป็นคอนสายฟ้าใหญ่ด้วยครับผมแล้วทางนี้ก็ดันทาวเวอร์ไปเอาไปดิทาวเวอร์ให้แต่ผมได้โรชานแล้วกลับไปกันทาวเวอร์ในเนี่ยมันทันกันทันนะกันทันแน่ๆแล้วอ้อมมาด้านหลังโอ้โมเมนต์ครับตกรถครับตกรถตกโอ้โหตกหมดแล้วตอนนี้กอนด้าตามมาใส่พี่เต๋าเข้าไปข้างในโอ้ตรงนี้ก่อนเลยครับหลับไว้นะกายอยู่ข้างบนครับโดนล่วงขึ้นไปข้างบนหลับแล้ววาร์ปกับข้างหลังฮะข้างหลังยังไงโอ้โหเนี่ยสายฟ้ามันล้อมตัวอยู่แล้วตามมาตบอินิกมาต่อสายฟ้ามันก็จอดสายฟ้ามันก็ช็อตเรียบร้อยครับอินิกมาตายไปครับผมแล้วตรงนี้ครับวิ่งไล่มาอยู่ครับโอ้โหนะพยายามไล่มาอยู่ไล่มาอยู่แล้วยังไงเนี่ยฮะรอดไปได้ฮะตายไป3ศพรวดนะสำหรับเลอแชกโพเพตแล้วก็อินิกมาครับผม20ต่อ4แล้วจ้าควรไม่ควรแล้วเนี่ยครับโอ้โหพี่เต๋าบอกไม่เจอได้โอ้ต้องพยายามล็อกครับล็อกแล้วกันไว้ก่อนนะใบไว้แล้วสตันโอ้กอนด้าโดนชุดใหญ่กอนด้าต้องวิ่งเพ่นแล้วโดนดอดอยู่ไม่น่าจะตายครับแล้วคนนี้มาแทงให้เพื่อนได้เลยแฉกไป1ศพครับตัวเองมีเอคิปอยู่ครับแล้วก็มุดใส่คลิปทั้งนั้นออกมาเลือดเต็มทำดาเมจด้วยแล้วก็โดนล็อกไว้เสียเอคิปครับแต่กอนด้าไปเถอะกอนด้ากลับเถอะทางด้านคนนี้ครับดาร์คเซียครับมาช่วยเผาอยู่แล้วพี่เต๋ารวบไว้แล้วสวยงามแล้วแบ็คโอแบบตายอย่างรวดเร็วครับอินิกมาครับแบ็คโอยังไม่ทันแสดงผลอะไรมากแล้วคนนี้ฮะยังไงฮะจะพยายามตามเอากอนด้าจริงเดจริงเดไม่สนใจเพื่อนไม่สนใจฝูงเลยเหรอแล้วโพเพตจะตายก่อนหรือเปล่ากอนด้าเนี่ยไม่น่าจะตายอยู่แล้วนะโอ้โหฮะทางนี้ฮะมีตามไปได้จะตามเอลเขาไง
โอ้ผมเลือกดูผิดฝั่งไปหน่อยอะนะย้อนได้ไหมย้อนโอ้ยแล้วอะไรเนี่ยสกายเด้งขออภัยฮะชัดดาวเช้าเอามีเช้าเอาอีกแล้วโอ้โหแล้วจีจีไปเลยจีจีไปเลยเดี๋ยวขออภัยฮะขออภัยขอย้อนนิดนึงฮะด้วยความที่มันเป็นรีเพย์ฮะนี่ฮะเอาใจแฟนๆกันสุดๆเข้ามาตบจังหวะนี้ฮะต้องดูดีๆครับดูจังหวะที่กอนด้าโดนสตันและโดนใบ้โดนทุกอย่างกำลังจะตายอยู่แล้วแล้วหนีไปครับโดนดอดไว้ด้วยนะหม้อดอดไว้แต่ว่าคนนี้ตายไปก่อนแล้วครับเขามีแบ็กกิ้งเขามีเอกิสนะก็แทงไว้เพื่อนก่อนนะบูทคลิปออกมาตบต่อตบต่อโดนจับไว้แล้วก็โดนเวฟตายไปครับแต่ดาร์กเซียฮะมากอนด้ายังไม่ยอมกลับกอนด้าไม่ยอมกลับแล้วนี่ครับเกิดมาปุ๊บก็ไล่ตบเลยไล่ตบทางด้านอินิมาลวบไว้แล้วก็เขาก็ลวบต่อทันทีแต่ว่าอินิมาตายเร็วเหลือเกินนะอินิมาเป็นตบไปก่อนครับแล้วคนนี้ไม่สนใจอะไรฮะไม่สนใจข้างหลังเลยอ่ะมาล่ากอนด้าแล้วคิดว่าจะไปตามล่าอะไรเขาได้หรือเปล่าเนี่ยนะดูฮะดูถล่มมาตรงนี้แล้วก็โดนตัดโดนจูริเกนตายไปเลยฮะเนี่ยฮะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นซะอย่างนี้ครับโอ้โหฮะบาวตี้เอนเตอร์ก็ฆ่านากาไซเลนไปแล้วก็กล่าว GG เลยมันท้อใจอ่ะยิ่งเลดก็ยิ่งเห็นความแตกต่างต้องบอกว่าเฟลครับเป็นเฟลอย่างแรงของทางด้าน Total Master นะเลือกทีมมาดันคีฟฮะเช้าเอาทูแกรนมาเธอร์อากาศยิ้มจงลงดุงอาก้าแกรนแกรนเหรออ๋อนึกว่าแกรนมาเธอร์แกรนแกรนฮะใครก็ไม่รู้ฮะฮาร์ดเดดคิดอินเดอะวอลมาร์ทเกมใครไอ้ฮาร์ดเดดคิดเนี่ยนะก็สวยงามครับจบเกมฮะET ครับโชว์ความเหนือกว่าความเก่าเกมกว่าฮะต้องบอกว่าทุกกระบวนท่าเลยทีเดียวนะเนี่ยครับเอาชนะ Total Master ไปได้อย่างสบายมือครับ24-4ครับผมเนี่ยฮะหลายๆคนก็บอกว่าเนี่ยฮะความเก่าครับมีใครบอกไว้เมื่อกี้นะมีใครสักคนนะบอกเราไว้ว่าความเก่าของคนนี้ครับคนเล่นไลท์ซิลไลคนเล่นเฟียอันนี้ฮะไลท์ซิลเลอร์แล้วก็นี่ฮะชื่อเขาชื่ออะไรนะชื่อเมกเหรอมาอีกเมอีกนะเมอีกเนี่ยบาวตี้ฮันเตอร์ฮะไลท์ซิลเลอร์ครับเก่าจริงๆฮะทำให้ทีมชนะไว้ได้ฮะต้องบอกว่าไลท์ซิลเลอร์เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญนะที่ทำให้ EG ชนะไปในแมตช์นี้ครับแล้วก็ทำให้ EG ใกล้ความเป็นจริงครับความหวังของการเข้ารอบแบ่งกลุ่มเนี่ยผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปได้เนี่ยความหวังสูงสุดคืออันดับ1อันดับ2ครับจะไม่ต้องซีเรียสมากนะจะไม่ต้องซีเรียสมากก็ควายสายไปเจออันดับ1อันดับ2ของอีกสายนึงประมาณนั้นสายบนนะแต่อันดับ2อันดับ3อันดับ4ต้องมาเหนื่อยฮะลงมาเล่นสายล่างแล้วเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ทีมใหญ่ๆฮะในกรุ๊ปเนี้ยในกรุ๊ปของกรุ๊ปของกรุ๊ปเดียวที่เป็นกรุ๊ปดีเอ้ยกรุ๊ป C กรุ๊ปเดียวที่กรุ๊ปที่Total Master นะกับ EG อยู่เนี่ยมี No Tie Hunter แล้วก็ Fnatic อยู่ด้วยนะ4ทีมนี้เป็น4ทีมเต็งที่จะเข้ารอบไปแต่ใครจะเป็นที่1ที่2ที่3ที่4ยังไม่รู้ครับผมนะแล้วก็ตรงนี้ครับก็จบไปแล้วโดยที่ EG ฟอร์มเข้มจริงเลยจริงฮะนะน่าจะต้องลุ้นเข้าเป็นที่1ที่2ให้ได้ครับตอนนี้มี No Tie Hunter นะจาก7แมตช์นะชนะไป5แพ้1น่าจะเข้ารอบแน่ๆเป็นอันดับ1อันดับ2ชัวร์ Evil Genius เนี่ยชนะ4แพ้1อยู่นะก็ไม่น่าจะหนีไม่น่าจะหนีแต่ก็ไม่แน่นะเพราะ Fnatic Red Core เพิ่งแข่งไป5นัดตอนนี้ชนะ3แพ้2เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันต่อครับ The Defense เราจะเอารีเพย์มาให้ดูเรื่อยๆครับผมแต่ณตอนนี้เนี่ยนะมันจะมีการถ่ายทอดสดของ Dota 1อยู่แล้วก็เป็นรีแคป SMM นะเป็นแมตช์ SMMทัวร์นาเมนต์ SMM ของปีที่แล้ว2012ซึ่งเราก่อติดทัชกับไอเดียลว่าเขาทำผลงานได้ดีขนาดไหนอะไรยังไงบ้างซึ่งเรารู้อยู่แล้วแหละว่าบ้านปลายเป็นยังไงแต่ระหว่างทางมานี่ครับมันพูดยากนะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวพักสักแป๊บนึงนะแล้วกลับมาดูรีเพย์ในแมตช์เมื่อสักครู่กันครับว่ามันมีไฮไลท์อะไรเกิดขึ้นบ้างครับ Turtle Master เนี่ยไปพลาดตรงไหนและ EG ทีเด็ดอยู่ตรงไหนพักสักแป๊บเดียวครับ